ขนมจีนเดือดเลือดขึ้นหน้าหลังเห็นรูปตัวเองในหนังสือประวัติศาสตร์ป.5ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าทมสาวขนมจีนกุลมาศถึงกับเดือดเลยนะคะหลังจากที่เห็นรูปตัวเองในหนังสือประวัติศาสตร์ป.5 ค่ะโดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความว่าอุงแงทุกคนช่วย #save ขนมจีนทีอีฉันโดนแกงหม้อใหญ่เข้าให้แล้วทำไมมาบูลลี่กันแบบนี้การแต่งกายในซิงเกิลแรกของอีฉันมันทำไมคะบริบทคือเป็นนักร้องชุดก็ไม่โป๊สมวัยกับเด็กอายุ13เอาจุดไหนมาชี้วัดคะใครที่มีความรู้ทางนี้ช่วยชี้ทางทีนะคะเขาสามารถเอารูปเราไปใช้แบบนี้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพเลยเหรอคะและเราสามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้บ้างต้องขอบคุณคุณมดชลพฤกษ์มากไม่งั้นเราคงไม่มีทางได้เห็นแน่นอนเกินไปมากๆจำกัดความคิดระบบการศึกษานะคะแบบนี้โจทย์ควรจะชัดเจนกว่านี้จะไม่ว่าเลยถ้าบอกว่าห้ามแต่งกายแบบนี้ในสถานศึกษาคือเข้าใจเอาไปใช้คงไม่ว่านะคะแบบนี้ไม่ไหวจริงๆค่ะประวัติศาสตร์ป.5 อิทธิพลจากต่างชาติเรียกได้ว่างานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าสาวขนมจีนของเรานั้นเดือดมากๆเลยล่ะค่ะและถ้าหากมีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามกันทันทีเลยล่ะค่ะ